ในประเทศฝรั่งเศสรัสเซียสหรัฐอาณาจักรและอิตาลีนะคะที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญนะคะผ่านไหมคะอุตสาหกรรมนะคะที่สำคัญนะคะจะอยู่ในเขตยุโรปตะวันตกนักเรียนไม่ต้องจดตามครูทุกตัวอักษรนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะไม่ทันนะคะแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญอยู่ในเขตยุโรปตะวันตกนะคะทำไมไม่ไปตั้งตอนเหนือทำไมไม่ตั้งยุโรปเหนือเพราะว่าอากาศหนาวทำไมมาตั้งแถบยุโรปตะวันตกอากาศเป็นไงคะอบอุ่นอยู่ใกล้กับเอเชียอยู่ใกล้กับยุโรปซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญนะคะแล้วอากาศก็ไม่หนาวจนเกินไปนะคะส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปตะวันตกนะคะผ่านไหมคะอีกส่วนหนึ่งนะคะไปอยู่ใกล้ๆกับแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในยุโรปตะวันออกอย่างเช่นรัสเซียยูเครนเบลารุสนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศรัสเซียซึ่งมีวัตถุดิบแร่ธรรมชาติต่างๆมากมายนะคะผ่านไหมคะเรียบร้อยนะคะตัวอย่างอุตสาหกรรมที่สำคัญนะคะมักจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตสินค้าใหญ่ๆนะคะหรือเรียกว่าอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินในเยอรมนีนะคะวัตถุดิบที่สำคัญก็คือเหล็กก็ผลิตมากในแถบประเทศรัสเซียในแถบทวีปยุโรปนะคะผลผลิตที่ได้ก็นำมาทำเป็นเครื่องบินแล้วก็ส่งออกนะคะมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะแต่ว่าผู้ที่ผลิตก็จะต้องมีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะผ่านไหมคะเรียบร้อยนะนอกจากนี้นะคะยุโรปยังได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นผู้นำในการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นผู้นำในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเราคงจะได้ยินคำว่าปฏิวัติอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะความหมายของการปฏิวัติของเราคืออะไรเอ่ยปฏิวัติเปลี่ยนแปลงคนบางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกครูเวลาพูดถึงปฏิวัติแต่ละครั้งหนูจะเห็นเขาชุมนุมประท้วงกันแล้วก็มีกลุ่มมาทำการปฏิวัติแต่ว่าอุตสาหกรรมในที่นี้ไม่ได้ความหมายแบบนั้นนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมในที่นี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมให้มันเจริญขึ้นให้มันทันสมัยขึ้นนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตจากเดิมที่เคยใช้แรงงานคนจากเดิมที่เคยใช้แรงงานคนนะคะแล้วก็ใช้แรงงานสัตว์มีพลังงานตามธรรมชาติมีเครื่องไม้เครื่องมือง่ายๆในสังคมเปลี่ยนมาเป็นเครื่องจักรแทนเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อสอบให้อธิบายการปฏิวัติอุตสาหกรรมในเรื่องของความหมายบอกได้ไหมคะบอกได้ไหมได้เป็นการเปลี่ยนรูปแบบวิธีการผลิตจากดั้งเดิมที่ใช้แรงงานคนใช้แรงงานสัตว์เปลี่ยนมาใช้อะไรแทนคะเครื่องจักรนะคะเป็นความหมายของคำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมทำไมจึงไม่ใช้แรงงานคนเหมือนเดิมทำไมจึงไม่ใช้เวลาไม่ใช้แรงงานคนเหมือนเดิมคะอะไรรวดเร็วคนรวดเร็วหรือเครื่องจักรเครื่องจักรถูกต้องถ้าใช้แรงงานคนแรงงานคนต้องพักไหมคะต้องพักมีลาป่วยลาเหนื่อยลาคลอดลาอะไรต่างๆมีไหมมีลาพักผ่อนมีไหมคะมีแต่เครื่องจักรมันบอกเราไหมว่าพรุ่งนี้เครื่องจักรจะขอลาป่วยสักวันหนึ่งเหนื่อยแล้วบอกได้ไหมไม่ได้นะคะและคุณภาพก็จะต่างกันนะคะเครื่องจักรสามารถที่จะผลิตสินค้าได้เหมือนกันในปริมาณมากๆแต่มือเราทำได้เหมือนกันไหมไม่เหมือนบางครั้งมีอารมณ์สุนทรีงานที่ออกมาก็จะมีความละเอียดอ่อนแต่ถ้าเราเหนื่อยมากๆงานก็จะไม่ค่อยสวยงามแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมือหรือที่เรียกว่าแฮนด์เมดนะคะแพงไหมคะแพงไหม
แพงอย่างเช่นผ้าไหมในประเทศไทยทำจากมือแพงไหมคะแพงเมื่อเทียบกับผ้าที่ผลิตจากเครื่องจักรอันไหนแพงกว่ากันอันไหนแพงกว่ากันระหว่างผ้าไหมที่ทำจากมือกับผ้าที่ทอมาจากเครื่องจักรผ้าที่ทอมาจากมืออย่างเช่นผ้าไหมแล้วถ้านำผ้าไหมไปแปรรูปเดี๋ยวนี้จะไม่ส่งผ้าไหมเป็นผืนๆออกไปแล้วจะเอาไปแปรรูปเป็นเสื้อสำเร็จรูปเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นอะไรต่างๆยิ่งทำให้มูลค่าเป็นไงคะมากขึ้นสูงขึ้นนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าอุตสาหกรรมแรกที่ทำการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกที่ประเทศอังกฤษคืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมแรกฟังให้ดีนะและจะไปเจอในข้อสอบด้วยประเทศที่เป็นผู้นำในการปฏิวัติอุตสาหกรรมประเทศแรกคือประเทศอังกฤษจำให้ดีนะถามว่าอุตสาหกรรมใดที่เป็นอุตสาหกรรมแรกที่ทำการปฏิวัติอุตสาหกรรมใดเป็นอุตสาหกรรมแรกที่ทำการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือไม่มีในนี้หรอกครูถามเคยบอกเคยอธิบายไปแล้วด้วยเหมือนกันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสิ่งทอนะคะสิ่งทอนะคะเปลี่ยนจากใช้หูกนะคะใช้หูกในการทอใช้มือในการทอมาเป็นเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการทอแทนนะคะเป็นอุตสาหกรรมแรกที่เจอก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอเนื่องจากแถบทวีปยุโรปนั้นมีการค้นพบพลังไอน้ำและเครื่องจักรไอน้ำนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการขุดค้นพบไม่ใช่ขุดนะคะค้นพบด้วยความสามารถนะคะทางด้านความรู้ความสามารถที่มีอยู่นะคะค้นพบพลังไอน้ำแล้วนำมาทำเป็นเครื่องจักรไอน้ำเอามาใช้ในอุตสาหกรรมถามว่าอุตสาหกรรมแรกก็คืออุตสาหกรรมทอผ้านะคะอุตสาหกรรมทอผ้าต่อมาก็มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นรถไฟของเราใช่ไหมคะช่วงแรกๆเป็นรถไฟที่มาจากเครื่องจักรไอน้ำนะคะอันนั้นก็จะเป็นผลต่อเนื่องจากการพัฒนาผ่านไหมคะเรียบร้อยไหมคะนอกจากค้นพบเครื่องจักรไอน้ำนะคะทรัพยากรตามธรรมชาติที่มีอยู่มากก็คือถ่านหินเหล็กเชื้อเพลิงที่อุดมสมบูรณ์นะคะป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนะคะจากตัวอย่างในภาพนะคะแทนที่จะทอผ้าด้วยหูกเหมือนกับสมัยก่อนที่เป็นเส้นๆแล้วก็ทอมาเป็นผืนๆเดี๋ยวนี้ผ่านเข้ากระบวนการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตออกมาเป็นม้วนได้ครั้งละมากๆนะคะครูจะขออนุญาตผ่านด้วยความรวดเร็วนะคะตั้งใจฟังแล้วก็ดูภาพไม่ต้องจดนะคะตั้งใจฟังแล้วก็ดูภาพแล้วนักเรียนจะเข้าใจเองนะคะตัวอย่างอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างที่มีผู้ผลิตขึ้นนะคะเครื่องทอผ้าที่เรียกว่ากี่กระตุกนะคะเรียกว่ากี่กระตุกผลิตขึ้นโดยฝีมือของนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นที่เรียกว่าจอห์นเคนะคะเป็นผู้ผลิตในเรื่องของกี่กระตุกขึ้นนะคะต่อไปนะคะเครื่องปั่นผ้านะคะแทนที่จะใช้มือปั่นเหมือนสมัยก่อนก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องปั่นได้นะคะเครื่องปั่นได้นะคะไม่ใช่เครื่องปั่นผ้ามีชื่อว่าสปินนิ่งมูลนะคะสปินนิ่งมูลนะคะคนที่ผลิตคิดค้นก็คือแซมมวนคอปตันนะคะจะให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของหูกทอผ้านะคะหูกทอผ้ามีชื่อว่าpower loom นะคะผู้ผลิตคิดค้นก็คือเอสมันคัสไรท์นะคะเอามาใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเครื่องจักรไอน้ำนะคะเครื่องจักรไอน้ำเป็นผลงานของเจมส์วัตนะคะเป็นเครื่องจักรไอน้ำที่เอามาใช้ในกระบวนการทอผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นรถไฟที่ผลิตจากเครื่องจักรไอน้ำที่สามารถที่จะนำสินค้าที่ผลิตได้นะคะส่งไปยังตลาดสินค้านะคะโดยผ่านไปทางรถไฟนะคะรถไฟเครื่องรถจักรไฟฟ้า
นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาพร้อมกับควันพิษมลพิษต่างๆแต่ของยุโรปนั้นเขาจะมีการจัดการในเรื่องของมลพิษได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสำเร็จของชาวยุโรปในการแปรรูปที่เปลี่ยนจากมือมาเป็นเครื่องจักรแทนนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าความรู้ที่ได้คงจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการสอบในเรื่องของเครื่องจักรในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะอุตสาหกรรมใดบ้างที่มีชื่อเสียงอุตสาหกรรมใดบ้างคะเรียนไป1ชั่วโมงแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมใดบ้างที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นผลิตรถยนต์ผลิตอู่ต่อเรือผลิตเครื่องบินนะคะและที่มีปริมาณอุดมสมบูรณ์ที่สุดในยุโรปก็ประกอบไปด้วยแร่เหล็กและถ่านหินแหล่งผลิตแร่เหล็กและถ่านหินส่วนมากจะอยู่ในยุโรปตะวันออกอย่างเช่นประเทศรัสเซียที่เป็นรอยต่อแถบนั้นที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญนะคะอุตสาหกรรมแรกที่ทำการปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรเอ่ยอุตสาหกรรมแรกที่ทำการปฏิวัติอุตสาหกรรมทอผ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษหลังจากนั้นแล้วก็จะมีอุตสาหกรรมอื่นๆที่ปฏิวัติตามมามากมายนะคะมีคำถามไหมคะมีไหมคะถ้าไม่มีวันนี้อย่าลืมทำอะไรเอ่ยส่งสมุดให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็คงจะจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ